ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณอัตพลสังขวาสีท่านประหลัดท่านประหลัดบอกว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีนักเรียนชายเสียชีวิตหนึ่งรายและมีผู้บาดเจ็บจานวนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กําลังตรวจสอบอยู่ตอนนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้คุณสมใจวิเศษทักษิณท่านผู้ช่วยประหลัดกระทรวงคุณชนะสุมมารท่านผอ,อความปลอดภัยของกระทรวงคุณพัฒนพัฒนะทวีดลรองเลขาธิการสพฐลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับนักเรียนแล้วก็ครอบครัวของนักเรียนผู้เสียชีวิตและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บในขณะที่คุณอมพรพินาศาเลขาธิการสพทออก็บอกว่าทางดรเทพฤทธิ์ยอดสงท่านผอโรองเรียนราชวิน,นิตมัธยมรายงานเหตุการณ์มาแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีนักเรียนชายเสียชีวิตหนึ่งเบือ้องต้น<อ>ตอนนั้นรายงานไปว่ามีผู้บาดเจ็บแค่สามตอนนี้ <21. S 2> ผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นนะฮะการสอบสวนก็คงจะเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะส่วนทางสพทเองก็มีหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะโดยส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและช่วงบ่ายบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมามีข่าวว่าคุณตรีเทียนทองนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะลงพื้นที่ที่โรงเรียนราชวินิต มัธยมนะฮะนี่นี่น,น,นรัฐมนตรีลงลไ,ไปแล้วนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมฮะ ทางด้านคุณตรีนุชนะคะลงพื้นที่ก็ยืนยันตรงกันล่ะคะ่ะว่าตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแล้วก็ต้องไปเยียวยาครอบครัวของน้องนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะคุณตรีนุชในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขอแสดงความเสียใจยต่อครอบครัวของน้องนักเรียนที่ได้สูญเสียกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดโดยทางด้านพลเอกประยุจันโอชาท่านนายกก็ได้ให้ ความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ กังวลใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเร่งรัดให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาดูแลเยียวยาน้องๆแลวก็ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบนะคะเบือ้องต้นจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บริหารของโรงเรียนทราบว่าเป็นการดําเนินการตามมาตราการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนแล้วก็ทําําทาตามกฎของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการด้วยที่เน้นในเรื่องของความปลอดภยัยเด็กในทุกมิติซึ่งทางโรงเรียนตั้งใจให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย เกี่ยวกับการดับเพลิงค่ะ uh. โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ uh. การสาธิตจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม uh. ก็คือกลุ่มที่ฟังบรรยายและก็กลุ่มที่เข้าร่วมการสาธิตการดับเพลิง uh. ในส่วนของกลุ่มที่สาธิตก็จะต้องใช้ถังแก๊สในการนําเสนอโดยการสาธิตยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เนื่องจากอากาศร้อน คาดว่าถังแก๊สเกิดการระเบิดตัวถังแก๊สก็กระเด็นไปกระแทกน้องนักเรียนที่นั่งอยู่ในตัวอาคารนะคะ,คะกระแทกไปไกลแล้วก็ทําให้น้องนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดในการเสียชีวิตค่ะแต่ว่าจะยางไรก็ตามะนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทําให้เรามีความรู้สึกเรากลัวกลัวค่ะเราจะกลัวถังดับเพลิงค่ะกลัว <นะ S 2> การสาธิตด้วยเวลาเปเป็นไปได้ไหมว่า การสาธิตในลักษณะแบบนี้ควรจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันแล้วก็ขีดวงเลยนะฮะว่ารัศมีรัศมีถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะฮะถังดับเพลิงนี่มันระเบิดรัศมีมันจะกินวงไปกี่เมตรเราก็ตีวงเลยไหมออต่อไปในการสาธิตจะไม่ต้องให้นักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าจะเกิดความกลัวนะฮะ เจ้าหน้าที่สาธิตเองเลยกลางสนามฟุตบอลนะฮะแล้วก็นักเรียนก็อยู่ขอบสนามนั่นแหละก็คือว่าถ้าเกิดว่าถังดับระเบิดมาเนี่ยจะได้ป้องกันความเสี่ยงจะได้ปลอดภัยถูกต้องฮะมันจะไม่ปลิวแรงระเบิดเนี่ยมันจะส,ส,สะเก็ดหรือว่าชิ้นส่วนที่มันฉีกขาดเนี่ยนะฮะมันจะไม่ปลิวมาแล้วก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็เกิดการเสียชีวิตต่อไปอาจจะต้องมีแบบนี้นะ,ะเพราะว่าคือเวลาที่ ที่เราเห็นเขาสาธิตเขาก็จะทําแบบนี้นะเขาจะไม่เขาจะไม่าไมานั่งร้องวงแบบนี้พุ๊เราก็เห็นเขากางสนามฟุตบอลเลยนะแล้วก็ไกลๆแล้วก็มีวิธีแล้วคนสาธิตเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันตัวเองเหมือนเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ EOD นะที่ไ e ะตวระตวจวัตถุระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตรวจระเบิดวัตถุที่ระเบิดที่ไหนเวลาพูเอ,เอปกะยุ์ไปอ่ะนะฮะแต่งตัวแบบนั้นแหละนะฮะเวลามันเกิดระเบิดตูมขึ้นมาปุ๊บก็สามารถเซฟชีวิตของเจ้าหน้าที่ได้ ไม่ใช่บอกว่าเอาเสฟชีวิตแต่พราน,นักเรียนไม่ไม่เสฟชีวิตเจ้าหน้าที่ก็มไม่ได้ต้องเสฟชีวิตเจ้าหน้าที่วันนี้ต้องถามว่าเจ้าหน้าที่มีอุปกรณ์ในการที่จะเสฟชีวิตเขาหรือเปล่าเขาก็มีลูกมีเมียมีใครต่อใครที่จะต้องดูแลรับผิดชอบถ้าเกิดว่าเขาล้มหายตายจากมามันก็ทําอะไรไม่ได้<อ>นะฮะอันนี้อันนี้บัวหายไปแล้วเราต้องล้อมคอก วิธีการแบบนี้คือหลักว,วิธีการของความปลอดภัยบอกแล้วบ้านเราเนี่ยมันตามมาตรฐานอ่ะใช่ไหมฮะนี่ไงแล้วเหตุการณ์เนี้ย<ะ>คุณตินก็บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกฮะทุกคนไม่เคยคาดคิดแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราคุ้นกับมันเราไม่กลัวมันเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันประมาทถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่เองนหะเอาเอาทีมงานฮะ ขอดูภาพตอนนี่สิฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอะไรป้องกันเลยถ้าเกิดว่ามันตูมต,ตรงนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ตายาน้องนักเรียนที่ยืนสาธิตด้วยคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรป้องกันน้องนักเรียนก็สวมชุดนักเรียนปกติใะไมฮะไม่มีอะไรป้องกันเลยเห็นไหมเนี่ยอสองสามคนมยืนเรียงกันเลยนะคะน้องๆน,นักเรียนมันต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเซฟชีวิตนะฮะเพราะ ึ้นเขาว่าแกส๊สแล้วก็นั่งวงล้อมดูกันอย่างเงี้ยล่ะมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะ,อะเวลาเราเดินผ่านตามตึกต่างๆเราก็ยังกลัวมันเลยเพราะว่ามันอันตรายไงแต่ถ้าหากว่ามันสภาพมันสมบูรณ์และเรารู้วิธีในการทีใจะใช้มันก็จะเกิดประโยชน์ในการที่จะเซฟชีวิตถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุมีไฟไหม้มีอะไรตัวไม้อะไรขึ้นมาถูกไหมฮะ